คอมึงตัวนั้นสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับอาจารย์ฐานวิจารณ์บอล นะครับมาพูดคุยกันหลังเกมของศึก FFU 19ชิงแชมป์อาเซียนนะฮะหลังจากเรามี U 16 U 17ไปแล้วนะอยู่อันนี้คือ U 19เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ U 20นะฮะในการชิงแชมป์เอเชียหลายทีมก็เตรียมความพร้อมกันตรงนี้แล้วก็ถ้าทีมไหนฟอร์มดีเนี่ยจะเกิดความมั่นใจในระดับเอเชียนะฮะแตกต่างจากทีมที่ฟอร์มไม่ค่อยดีในรายการนี้จะไม่ค่อยมีความมั่นใจสักเท่าไหร่ก็เลยถือว่าทัวร์นาเมนต์ U 17เนี่ยเรามั่นอกมั่นใจดีนะครับแล้วก็มาดูต่อที่ U 19วันนี้คู่เปิดสนามคือกัมพูชาเจอติมอร์ฮะก็วันก่อนลงคลิปของอินโดไปเป็นดราม่าอินโดแฟนอินโดมาด่าแอดเยอะเลยบอกว่าแอดเกาะกระแสอินโดอิจฉาเราใช่ไหมเราดังใช่ไหมล่ะเออฉันก็ทำข่าวอาเซียนแทบทุกทีมนะวันนี้ขอเกาะกระแสติมอร์หน่อยแล้วกันโอ้ติมอร์ต้องบอกว่าพอมึงตัวนั่นจริงๆนะฮะโหดจริงๆนะฮะเหลือเชื่อบอกแล้วไอ้บอกเลยอย่าไปมาดอย่าไปกลางใส่ติมอร์ติมอร์นะจ๊ะไม่ใช่บรูไนแหมเห็นไทยยิงติมอร์นี่ฮากันใหญ่ฮะบอกยิงสบายๆเป็นไงกัมพูชาฮะมาอย่างมั่นอกมั่นใจฮะว่าจะขจี้ติมอร์คือมั่นใจเพราะว่าไปเสมอกับมาเลเซียแชมป์เก่าในรายการนี้ได้ในการอุ่นเครื่องก็เลยใจแบบกระเฮียนกระหือรือนะฮะประกาศว่าจะเอาแชมป์ในรายการนี้เพราะว่าเฮ้ยรูปร่างผู้เล่นกัมพูชาเนี่ยสูงใหญ่นะครั้งนี้มานะเข้าใจว่ามีลูกครึ่งมาด้วยลูกครึ่งนี่แบบว่าเป็นคนที่เกิดที่ไทยอ่ะลูกก้าแล้วแบบเหมือนทางคุณแม่จะเป็นชาวนิวซีแลนด์คุณพ่อจะเป็นชาวกัมพูชาแล้วทีเนี้ยเขาเนี่ยประมาณว่าปฏิเสธทีม U20 ของนิวซีแลนด์เพื่อเลือกมากัมพูชาอันนี้เราก็ไม่เข้าใจว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแต่สื่อของกัมพูชารายงานได้แบบนั้นเฮ้ยคือเขาให้ความสำคัญกับนักเตะคนนี้มากซึ่งนักเตะคนนี้วันนี้ก็ลงสนามด้วยนะครับซึ่งกัมพูชาผมบอกเลยนะฮะเปิดเกมอย่างดุดันเข้าใส่ติมอร์เลสเตจ้าคือบทยังกับติมอร์นี่เป็นบูนายฮะอย่างที่บอกคือไม่สนว่าติมอร์จะซ้อมมาแบบไหนแต่ขอไล่ขยี้ไว้ก่อนฮะเหมือนประดุดราวกับว่าสถาปนาตัวเองเนี่ยเปรียบเสมือนทีมอย่างมาเลอินโดเวียดนามอะไรเงี้ยที่ไล่ขยี้ใส่คู่แข่งที่ต่ำชั้นกว่านะฮะกัมพูชาทำแบบนั้นทั้งที่ศักยภาพเดิมทีนะฮะก็สู้กับพวกนี้ไม่ได้ห่างมากนักนะฮะหลังๆเนี่ยจะมาเทียบพวกฟิลิปปินส์พวกอะไรค่อนข้างได้หน่อยนะฮะก็แบบเกลียวกล่าวกันก็บอกแล้วอย่าพึ่งไปทำแบบนั้นติมอร์ก็มีมือมีเท้าเหมือนกันนะฮะชุดก่อนๆเราก็เห็นว่าพวกเขาทำได้ดีแล้วแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงโค้ชไปนะฮะนั่นก็คือเดิมทีเป็นโค้ชจากบราซิลซึ่งตอนนั้นเราฮือฮากันมากว่าติมอร์เล่นได้ดีขนาดนี้วันนี้ผมไม่ได้คิดว่าติมอร์จะเล่นดีขนาดในตอนนั้นนะคือสภาพตอนที่โดนกัมพูชาบดคือกดไม่พัดเลยตลอด20นาทีแรกคือมีข้อผิดพลาดเต็มไปหมดบอลเนี่ยก็ไม่ต่างจากบรูไนมากนักในตอนแรกนะแล้วก็คิดว่าวันนี้ไม่น่าจะมีปัญหาสำหรับกัมพูชาน่าจะได้อวยยศให้อีกครั้งหนึ่งถึงการลุ้นเข้ารอบก็บดไปเนี่ยดูดิการบีเพรสซิ่งเขาในช่วง10นาทีแรกเป็นไงฮะดันกันทั้งทีมอะเอาซะติมอร์ไม่ได้หายใจหายคอและติมอร์นี่ผิดพลาดเยอะจ่ายบอลแบบเสียง่ายๆอะทีนี้ใจของกัมพูชายิ่งมาแต่กัมพูชานี่เป็นประเภทดีแต่ป้อล่อไม่เป็นคือเคาะอยู่นั่นเคาะแล้วเปิดเข้าในอย่างเงี้ยวับวับแวมแวมถามว่ามีโอกาสยิงไหมมีนะฮะมีลูกที่โกของติมอร์เนี่ยช่วยเซฟระยะประชิดลูกนั้นแหละคือลูกที่กัมพูชาน่าจะทำได้สวยที่สุดในเกมนี้เป็นบอลที่มาจากริมเส้นฝั่งขวานะฮะแล้วกัมพูชาก็เลื้อยเข้าไปก่อนที่จะปั่นเข้าเสาแรกประตูติมอร์ปัดสะดุ้งโยงเลยนะกัมพูชาก็แบบมั่นใจลุกเร้านะฮะอัดกันเต็มหน้าประตูเพื่อที่จะเอาประตูขึ้นนำก่อนคือไม่ได้มองแค่ชัยชนะมองว่าจะยิงให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะต้องวัดประตูได้เสียกับทีมจ่าฝูงด้วยนะเผื่อต้องมาคิดอันดับ2ที่ดีสุดเหมือน U16 มันจะไม่ง่ายบทไปบทมาทีนี้เราเริ่มเห็นแล้วว่ามีผู้เล่นคนหนึ่งของติมอร์เลสเตที่เริ่มแลบขึ้นมาได้บ่อยๆเติมขึ้นมาบ่อยๆซึ่งคนนี้เฉิดฉายมากนะฮะก็คือผู้เล่นหมายเลข7ของติมอร์เลสเตหลังนาทีที่20เนี่ยเขาจะเริ่มขึ้นมาละคนนี้คือคิดเอาว่าเลื้อยมาจากแดนหลังคนเดียวตอนนั้นไม่มีผู้เล่นกัมพูชาคนใดเอาอยู่เลยแล้วเขากล้าที่จะเลื้อยเข้าไปนะฮะยังหน้ากรอบเขตโทษก่อนที่จะปาดเข้าในผู้เล่นตรงหน้าจับแล้วยิงติดบล็อกนี่อันนี้เริ่มเห็นแล้วอะเมื่อเอาผู้เล่นหมายเลข7มาลากเข้าใส่กัมพูชาแยงเบอร์7คนเดียวเลยจริงๆนะฮะเปรียบเสมือนตัวแบกของเขาอ่ะแยงเพราะว่าลากจี้ 3-4 คนนี่เอาไม่อยู่สุดท้ายนะฮะติมอร์มาขึ้นนำก่อนทั้งที่การครองบอลแทบจะ 70-30 ลูกขึ้นนำของติมอร์เลสเตมาในนาทีที่33พอดีเป็นจังหวะที่เบอร์7ให้บอลกับเบอร์10นะก่อนที่จะให้กับหมายเลข11ซัดไกลนะเป็นการสอนว่าอย่าดีแต่ล่อต้องเชือดด้วยซึ่งติมอร์ซัดไกลจากจุดนี้นะฮะพุ่งดิ่งชนเสาเข้าด้านในประตูของกัมพูชาเซฟไม่ทันตอนนั้นงงเลยเพราะว่าไม่คิดว่ายูริดีจะสับหลอกหนีมาแล้วปั่นเข้าอย่างนั้นนะครับนี่มันสำคัญตรงนี้ผมคิดว่าผู้เล่นติมอร์เนี่ยฝึกซ้อมในลักษณะการยิงแบบนี้มาเต็มๆมันชัดเจนมาก
ถึงสเต็ปนะฮะคือตรงนั้นไม่มีใครรอเขาอยู่เลยนะเขาเล่นกันตรงจุดนั้นแค่2คนเขาก็เลยตัดสินใจยิงเลยนะครับซึ่งมันมีโอกาสเป็นไปได้เพราะว่าลูกมันทั้งเรียดและก็แรงนะมันมุมด้วยนะตรงนี้ผู้รักษาประตูกัมพูชาเนี่ยหัวถลายไปแล้วแต่ไม่ทันนั่นคือ1ประตู0ที่ดีมอร์เลสเตย์ขึ้นนำอย่างสุดช็อกเพราะว่าเดิมทีกัมพูชาต้องการประตูเยอะอยู่แล้วจากทีมนี้เพราะว่าถ้าไม่เก็บจากติมอร์จะไปเก็บจากใครฟิลิปปินส์หรืออินโดนีเซียอย่างนั้นเหรอฉะนั้นจำเป็นที่ต้องเก็บจากทีมนี้ให้ได้บุกต่อฮะกัมพูชาดันต่อแต่ว่าตอนนั้นผู้เล่นของติมอร์เข้าไปอัดเต็มๆหน้ากรอบและคุณจับตาดูลูกนี้ให้ดีนะกัมพูชากำลังจะโดนสวนนะแต่ว่ากองหลังเนี่ยไม่กล้าเข้าหมายเลข2เนี่ยนะไปยั้งขาไว้ผู้เล่นติมอร์นี่ชนเลยแล้วก็ให้กับเบอร์เจ็ดนะเบอร์เจ็ดทะลวงตับมานะฮะลากจี้เข้าตรงกลางไม่มีใครเอาอยู่ตรงนั้นลูกคงลูกครึ่งหายหมดแล้วเสียบเลยฮะตัวสูงใหญ่เสียฝ่าวนะเสียเปรียบด้วยคือเอาไม่อยู่จริงๆหมายเลขเจ็ดติมอร์น่าจับตามากคนเดียวป่วนทั้งแผงของกัมพูชานะมันผิดตั้งแต่หมายเลข2แล้วที่ไปยั้งบอลตรงนี้นะเหมือนกลัวยังไม่รู้นะติมอร์ชนเขาใส่เลยนี่คือความใจสู้ของติมอร์นะไม่ได้หวาดกลัวนะตัวเล็กตัวใหญ่ไม่สนทีนี้แหละติมอร์ก็มั่นใจเลยนะเมื่อเห็นผู้เล่นกัมพูชาบอกว่าขอยยานเว้ยพอยายติมอขอร้องอย่าฟาวเฮ็ดคอยคอยกำลังยานอยู่ต่อบอลหลังบ้านนะครับตัวอย่างใหญ่ฮะอยู่ดีๆไปพลาดให้ผู้เล่นติมอเลสเตย์ซะงั้นจังหวะนี้มันเป็นจังหวะต่อเนื่องนะที่เสียฟรีคิกตรงนั้นแหละแล้วผู้เล่นติมอร์ก็ยิงฟรีคิกออกไปใช่ไหมล่ะแล้วประตูก็จับมาวางนะครับแล้วก็มีการเชื่อมกันแดนหลังแทนที่จะรีบเคลียร์ออกไปฮะติมอร์ตอนนั้นน่ะกด3คนแล้วด้านบนวิ่งสายเร็วมากแต่กองหลังช้าเกินไปโดนดักแล้วก็โดนยิงแสกหน้าจังหวะนี้ลูกไฟมาอะไรกันมาอีกครั้งหนึ่งสำหรับติมอร์เลสเตย์นะจากพ่อหนุ่มผมทองหมายเลข10ท่านนี้พ่อหนุ่มอเล็กซานโดบากิโตนะฮะยังรออันนี้น่าจะเป็นลูกครึ่งเหมือนกันอเล็กซานเดอร์เนี่ยยิงแสกกัมพูชาตอนนั้นกัมพูชาก็คือแบบไม่มีสติแล้วอ่ะคือนาที33โดนนะฮะ36มาโดนอีกตอนนั้นไม่พอนาที38ฮะเรียกว่า5นาที3ประตูโอ้ยังกับเลวานดอฟสกี้ตอนนั้นยิงใส่วบบวกนะจำได้ไหมนี่ดิมอร์นะไม่ใช่บาเยิร์นจะได้ยิงได้ง่ายๆขนาดนั้นลูกนี้ยิ่งเหวอไปใหญ่ฮะประตูไม่ต้องคิดอะไรเลยประตูดิมอร์วางยาวอย่างเดียวหลายครั้งหลายหนมากแล้วกองหลังของกัมพูชาเหวออีกแล้วครับนี่เป็นกล้วยคือฉากแรกอ่ะดิมอร์ก็แตะลอดขาเผาดาร์กผู้เล่นกัมพูชามาแล้วแล้วยกเข้าในฮะดิมอร์จับแล้วจิ้มหมายเลข7เอาจนได้มาโดนเขาครับแล้วเขานี่เอาเสื้อนะไม่รู้ว่าเป็นพ่อหรือเพื่อนเขานะแต่นะเขาน่าจะพูดว่าไหว้พ่อกูหรือยังเพื่อนแล้วก็ยิงเข้าไปหมายเลขคือคนเดียวที่แหกแล้วมีส่วนกับ3ประตูของการจบใส่กัมพูชานะฮะจำชื่อเขาไว้นะฮะในทัวร์นาเมนต์นี้ชื่อของเขาเนี่ยหลุยฟิโก้ถึงว่าเขาเก่งชื่ออย่างกับตำนานโปรตุเกสหลุยฟิโก้แต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยติมอร์แบบเป็นเหมือนครึ่งแรกที่เริ่มต้นมา20นาทีแรกแล้วโดนบทเหมือนเดิมกัมพูชาตั้งทรงได้โดนบทแล้วมาโดนประตูชิ่งเข้าทำทีนี้กัมพูชาได้จบจ่อไล่มา 3-1 คือติมอร์เองก็เสียประตูติดๆกันเหมือนกันนาทีที่55นะครับ1ลูกแล้วก็มาเสียเพิ่มนาทีที่59อีก1ลูกเหมือนดูเฟรมย้อนกลับนะทีมนี้2ทีมนี้คือโดนแล้วรวนกันทั้งคู่โดนต่อเนื่องโดนลูกหัวของกัมพูชาสูงใหญ่กว่าเยอะครับเนี่ยยู20ของกัมพูชายักกว่าติมอร์นะโถมขึ้นโขกเต็มๆ2ประตูต่อ3ไล่มาติดๆทีนี้ติมอร์อยู่ภายใต้ความกดดันเพราะว่ามีการเปลี่ยนตัวลูกออกด้วยไง1คนคือหมายเลข11ทำให้เกมมันขึ้นหน้าไม่ค่อยได้จะไปเล่นลูกโด่งก็ดูจะประสบปัญหาก็อาศัยการเลื้อยของหมายเลข7เหมือนเดิมลุยฟิโก้แต่กัมพูชาดักทางได้ไงก็เลยโดนขึงแต่ก็ทำได้แค่นั้นนะครับจบด้วยสกอร์3ต่อ2นะติมอร์ก็อุดหนักในช่วงท้ายเกมและก็รักษาผลสกอร์ได้จริงๆแล้วติมอร์เนี่ยถ้าผมสรุปภาพรวมนะใช้ความสามารถเฉพาะตัวแต่ไม่ได้เก่งเหมือนกับปีที่ผ่านมาไม่ได้เก่งเหมือนกับครั้งไป4เกมที่กัมพูชาแต่ว่าความพยายามดีเยี่ยมและก็ฉกฉวยโอกาสได้ดีนะฮะมีการจบสกอร์ดีกว่าเดิมนั่นเป็นเหตุให้ติมอร์ชนะกัมพูชา3-2นะเป็นกัมพูชาเองที่เริ่มต้นเกมได้แย่นะครับต้องใช้คำนั้นติมอร์น่าจะลำบากเหมือนกันเวลาเจออินโดหรืออะไรเพราะว่าการจับบอลหรือว่าการส่งบอลยังไม่ดีแต่ชนะกัมพูชาได้เท่ากับว่าเส้นทางกัมพูชาแทบจะต้องกลับบ้านแล้วนะคืนสู่ธรรมชาติของจริงเพราะเขาอันดับ2ที่ดีสุดเพียงทีมเดียวแล้วคุณพลาดให้กับติมอร์เลสเตย์คุณต้องลุ้นอย่างเดียวคือลุ้นฟิลิปปินส์อาจจะชนะอินโดอะไรเงี้ยซึ่งคุณก็ต้องชนะอินโดด้วยเงื่อนไขมันโคตรยากละตอนนี้สำหรับกัมพูชาพลาดนัดแรกคือแทบจอดเลยนะเพราะฉะนั้นเราเองเห็นแบบนี้อย่าประมาททีมใดเลยครับสู้ยังมีสติแล้วก็เต็มที่กับพวกเขาเพราะทุกทีมต้องการชัยชนะเช่นเดียวกันวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะจ๊ะนายจ๋าไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยจ้าผมสิบ่ลืมหมดคนละ